ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน4ปีมะเสงจุลศักราช1375คริสตศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์ก่อกิตติกานักษัตรฤกษ์ที่3เสวยโจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ฤกษ์ล่างดิถีเรียงหมอนวันทรทึกทินศูนย์การทันมฤตยูการโยกวันปลอดวันนี้ประกอบการมงคลได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะในการประกอบพิธียกขันหมากมั่นแต่งงานสามารถกระทำได้และในตอนกลางคืนก็เหมาะแก่การส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าเรือนหอเพราะวันนี้เป็นวันดิถีเรียงหมอนเหมาะแก่การจู่โจมทุกชนิดเช่นจู่โจมทวงหนี้จู่โจมปราบแก๊งอันธพาลจู่โจมปราบปรามผู้ก่อการร้ายเหมาะแก่การส่งนักมวยนักกีฬาแข่งชิงแชมป์เหมาะในการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเหมาะในการสอบชิงทุนเหมาะในการประมูลราคาเหมาะในการเดินทางไปเสี่ยงโชคเดินทางไปเล่นหุ้นทุกภารกิจกระทำแล้วเกิดผลดีไม่ผิดหวังบ่ายถึงค่ำเหมาะการซื้อขายโอนบ้านโอนที่ดินจำนองฝากขายมัดจำเหมาะในการสร้างคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หอพักบ้านเช่าเหมาะในการขึ้นบ้านใหม่รับตำแหน่งใหม่อุปสมบทลาสิกขาบทออกรถซื้อรถจัดพิธีพุทธาภิเษกเหมาะในการปลูกเสกคาถาอาคมเกื้อหนุนดวงชะตาขุดดินถมดินสร้างสระว่ายน้ำริเริ่มทำการเกษตรตอกเสาเข็มสร้างศาลาที่พักริมน้ำตามป้ายรถเมย์สร้างสะพานลอยข้ามถนนปรับปรุงผิวจราจรทุกภารกิจทำการตามเริ่มจะได้ผลดีระยะยาวเจริญร่ำรวยสีดีวันนี้คือสีชมพูใครแล้วโงเฮงจะดูสดใสจะพบรักโดยบังเอิญจากความรักแรกพบจะกลายเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและจะกลายเป็นจะได้จัดงานมงคลเข้าสู่ประตูวิวาสีไม่ดีวันนี้คือสีเขียวอ่อนใครแล้วจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองมองโลกในมุมเศร้าจะถูกเอาเปรียบจากสังคมรอบข้างไม่มีโชคไม่มีลาภทิศดีวันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้เดินทางหรือกระทำกิจกรรมทิศนี้จะได้เรื่องของการลงทุนทำธุรกิจโดยจะได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีเด็กที่เกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นจอจานเช่นเจนธรรมเจษดาจิรพัฒน์โตขึ้นดวงชะตาจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นหลักของบ้านเมืองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นคนดีมากดวงจะแข็งแกร่งศัตรูทำอะไรไม่ได้บารมีสูงมากถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นยอหญิงเช่นยานสิรียานียานิสาโตขึ้นวาสนาจะดีมากทั้งสวยทั้งรวยมีงานทำระดับสูงเป็นเศรษฐีนีหรือเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของประเทศสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร0827825917